ได้ปลาแดดเดียวละค่ะในประเทศสวีเดนเนาะค่ะเนาะอยากกินปลาแดดเดียวคือบ้านห้องมันก็บ่ได้กินก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ค่ะใส่อุ้งค่ะเอาใส่อุ้งประมาณมักเกลือดีๆแล้วเนาะค่ะได้ที่แล้วก็เอาใส่อุ้งเปิดไฟประมาณ50ค่ะแต่ว่าบ่ต้องปิดฝาประมาณ50องศาเปิดไฟ50องศาบ่ต้องปิดแต่ก็บ่ต้องปิดฝาเตาอบค่ะเปิดฝาเตาอบไปสักหน่อยแล้วมันก็สิได้แห้งแบบนี้ค่ะมันก็สิเป็นปลาแดดเดียวแบบนี้ล่ะค่ะเมนูดีก็สิเก็บเข้ากล่องค่ะกล่องไอติมเนาะค่ะไอติมนี่เย็ดทิ่มด้วยค่ะมีประโยชน์เมนูดีก็สิเก็บใส่กล่องไว้ค่ะอันนี้ก็สามารถเอาไปแช่ตู้แข็งได้ค่ะแช่ตู้แข็งเนาะค่ะเนาะเอาไว้ทอดค่ะหรือเอาไว้หนึ่งเนาะค่ะเก็บได้กินโดนค่ะ